สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาบำรุงต้นพริกนะคะที่ได้ปลูกไว้ในกระถางค่ะต้นพริกที่อยู่ในกระถางนี้นะคะตายปลูกพร้อมกันทุกต้นเลยนะแต่ปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือต้นไหนที่เขาเจริญเติบโตดีค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้เขาก็เจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆนะต้นไหนที่ไม่เจริญเติบโตนะคะเขาก็จะมีอาการบ่งบอกเราแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเป็นปัญหาของต้นพืชนะคะที่เราจะได้เจอกันอยู่บ่อยครั้งเป็นประจำนะคะต้นนี้ก็ยังพัฒนาไปได้ดีนะเพียงแต่ถ้าเทียบกันนะคะก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะกระถางนี้เหมือนกันกระถางนี้ก็ด้วยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับกระถางด้านหลังนี้เนี่ยเขาก็เจริญเติบโตดีเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นพริกวันนี้ตายก็จะมารดบำรุงนะคะป้องกันโรครากเน่าคนเน่าที่อาจจะเกิดได้ในต้นพริกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแถวบ้านตายเนี่ยฝนตกนะคะฝนตกมาบ่อยๆเลยนะคะก็ดีค่ะได้น้ำได้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะแต่ว่าสำหรับต้นพืชถ้าได้รับน้ำมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษได้ค่ะวันนี้ตายก็เลยได้เตรียมของนะคะที่เราจะใช้รดบำรุงเพื่อป้องกันโรครากเน่าคนเน่าที่อาจจะเกิดได้ในต้นพริกนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่เลยตายจะใช้เป็นน้ำหมักเปลือกมังคุดค่ะตัวนี้ทำไว้นานแล้วแหละน่าจะประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้ไม่หมดนะคะวันนี้ก็จะได้จังหวะเอามาใช้แล้วนะคะทุกคนน้ำหมักเปลือกมังคุดเนี่ยเขามีคุณสมบัติจะช่วยลดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าให้กับต้นพืชที่เราปลูกไว้ได้นะคะแล้วก็ลดปัญหาการมีเชื้อรานะคะที่อาจจะมาจากน้ำฝนหรือว่าเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นจากต้นพืชเองจากน้อนจากแมลงนะคะที่เขามาเกาะแกะต้นพืชของเรานะคะอย่างต้นนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีปัญหาแล้วนะคะมีปัญหาอย่างหนักเลยนะคะพลีอะไรดำไรแดงก็อยู่หลังใบนะคะทุกคนอันนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะตายน่าจะต้องดึงออกนะคะสำหรับกระถางนี้นะส่วนกระถางอื่นๆก็ยังโอเคนะคะเดี๋ยวจะบำรุงแล้วก็รักษาเขาต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาใช้ตัวน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะตัวนี้เขย่าเขาสักหน่อยค่ะแล้วตายก็เตรียมน้ำซาวข้าวนะคะมา1กระแป๋งแบบนี้ค่ะน้ำซาวข้าวก็ถ้าใครมีมากใช้มากได้เลยใครมีน้อยก็ใช้น้อยได้เลยนะคะไม่ว่ากันเราก็จะกะเอานะคะเทลงไปประมาณนี้สัก2ช้อนนะคะผสมกับน้ำซาวข้าวเท่านี้เลยค่ะทำแบบง่ายๆนะคะเมื่อเทลงไปในน้ำซาวข้าวแล้วเราก็จะคนเขาหน่อยนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะราดรสก็ได้หรือว่าจะเอาไปฉีดพ่นก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบเลยนะเอาละค่ะราดรสไปเลยต้นพริกค่ะให้เขามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าคนเน่าที่จะมารบกวนค่ะเพื่อนๆท่านใดไม่ได้มีน้ำซาวข้าวนะคะก็ใช้เป็นน้ำเปล่าได้ค่ะเราดูดินด้วยนะคะถ้าดินมีความชื้นแล้วอย่ารดเยอะนะต้นนี้ก็แบบเจริญเติบโตดีนะคะต้นพริกฝั่งนี้ก็จะเป็นบวบนะคะเหลือๆก็รดบวบไปด้วยเลยก็จะเป็นบวบที่ตายหยอดเมล็ดนะคะลงในกระถางค่ะนี่ทางนี้เดี๋ยวก็จะหาตัวยึดนะคะให้เขาได้เกาะได้เลื้อยกันเนี่ยค่ะนี่สำหรับบวบที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตกว่านี้เราก็จะย้ายไปให้เขาเกาะเขายึดแล้วค่ะสำหรับต้นพริกนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกในช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะคะใครที่เจอปัญหานะคะว่าต้นพริกเนี่ยมีลักษณะของใบเป็นจุดเป็นด่างนะคะใบไหม้ใบสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะต้องรีบรักษาเลยนะคะแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะต้นพริกเฉาๆเหี่ยวๆหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อราในหน้าฝนเนี่ยก็ใช้ตัวน้ำหมักเปลือกมังคุดได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนะวิธีที่ตายเคยพาทำเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปชมได้เลยนะคะน้ำหมักเปลือกมังคุดตัวนี้เนี่ยทำติดสวนไว้เลยค่ะในช่วงหน้าฝนได้ใช้แน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ